ทำบุญสวยชาติหน้าทำนาสวยชาตินี้นักแสดงสาวชื่อดังอย่างกวางวันปิยะหรือกวางเดอะเฟสหลังจากคุกคินในวงการศัลยกรรมมายาวนานกว่า15ปีโดยประสบการณ์ตรงกับการทำศัลยกรรมมากว่า10ครั้งกว่าจะได้จมูกซีรีส์ใหม่แห่งที่6กว่าจะสวยสมใจไปไหนใครก็ทักจน DM แตกจากความชื่นชอบกลายเป็นแพชชั่นเลยทุ่มเงินกว่า7หลักพาคนไปทำสวยที่เกาหลีลุยธุรกิจเอเจนซี่ศัลยกรรมพร้อมถือเลิกดีเปิดตัวธุรกิจmood century stylist agency ให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมและความงามในไทยและเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทีม century stylistที่แรกและที่เดียวในไทยณมูนเซนจูรี่สไตลิสต์ถนนศรีวราแขวงพระพาเขตวังทองหลางงานนี้มีเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งคาริสาสปริงเกตแซมมี่คาเวลคิสหอวังและคนอื่นอีกมากมายรวมถึงหวานใจอย่างเฮาปรทนนตรีเทพชาญชัยที่หอบดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีและคอยเป็นที่ปรึกษาเรื่องธุรกิจวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ชอบทำหน้านั่นแหละทำหน้าแล้วเราก็มีแพชชั่นกับการทำหน้าจนเรารู้สึกว่าเราทั้งซักเซสทั้งเฟลทั้งอะไรผ่านมาทุกอย่างหมดแล้วเราทำจมูกแท่งแรกตั้งแต่สมัยอายุ18จนตอนนี้คือ33มันผ่านมา15ปีแล้วอะเพราะฉะนั้นเราสามารถแนะนำคนอื่นจากประสบการณ์ตรงเราได้แล้วว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วคุณควรเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองผู้หญิงเราต้องสวยค่ะต้องทำหน้าต้องแต่งแอปใช้แอปเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องอย่าให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกสบี้แกสบี้มันคือแก่เออเราต้องห้ามให้ตัวเองแก่เราต้องดูแลตัวเองให้เราสวยสะพรั่งแล้วก็เด็กอยู่ตลอดไม่เคยนับเลยอ่ะจมูกเจ็ดนับหน้าเหมือนกันตอบแทนแล้วอ่ะคืออยากจะบอกว่ามันผ่านมาน่าจะถ้านับเป็นรอบกับการขึ้นเขียงน่าจะประมาณ10เกิน10แต่เราก็รู้สึกว่านั่นแหละทุกเวอร์ชั่นน่ะทุกครั้งที่เราขึ้นเขียงเราคิดว่าเราจะสวยขึ้นตลอดแต่มันไม่สวยมันก็มีก็ตอนประกวดเดอะเฟซอ่ะจมูกกวางติดเชื้อกวางก็เลยต้องถอดจมูกตอนที่ประกวดเดอะเฟซอ่ะไม่มีซิลิโคนใช่ตอนนั้นก็คือดั้งแมทแบบดั้งเล็กมากอันนั้นคือหน้าจริงยังไม่จริงมากจริงนะโอเคก็7หลักเพราะว่า1เราต้องพาคนไปมีโอเวอร์ทำหน้าเพราะว่าเราไม่พาคนไปมีโอเวอร์ไม่มีเคสซักเซสมันก็ไม่มีคนที่จะรู้สึกว่าเราทำได้จริงๆหรอในการที่จะดูแลคนให้สวยขึ้นจริงๆในสไตล์ของเราเราก็ทั้งดูแลทั้งพาไปทำหน้าลงทุนแล้วก็ด้วยความที่ว่าเนี่ยอย่างวันนี้ก็ลงทุนทำออฟฟิศด้วยเพราะเรารู้สึกว่าอยากให้มันมีคอมมูนิตี้เล็กๆสำหรับคนที่แบบชื่นชอบในทางเดียวกันกับเรามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็เนี่ยมีมุมทำคอนเทนต์แบบหลายมุมมากคืออย่างที่บอกว่าเดคอเรทในการแต่งเนี่ยค่อนข้างเป็นสไตล์ของกวางมากๆสีสันถ่ายรูปได้ทำคอนเทนต์ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วชั้น2ก็จะเป็นออฟฟิศชั้น3ก็จะเป็นสตูดิโอก็คือเอาไว้ถ่ายงานถ่ายมูสถ่ายโมเดลอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาถ่าย before after ที่นี่เอาไว้รับลูกค้าที่นี่เอาให้แบบว่าหมอมาคอนซัลท์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทำได้หลายอย่างมูสเราไม่ใช่คลินิกศัลยกรรมนะคะอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นเอเจนซี่ที่ส่งลูกค้าดูแลลูกค้าดูแลคนไข้ไปทำศัลยกรรมเนาะทั้งในเกาหลีทั้งในไทยเลยแล้วก็มีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือประมาณ22โรงพยาบาลค่ะตอนนี้คาดหวังยังไงหรอก็คาดหวังว่าจะมีคนมาทำกับเราแล้วสวยกลับไปไม่อยากโดนด่า ไม่อยากแบบว่า ก็มีคนพูดเหมือนกันนะว่าถ้ามาทำเอเจนซี่อ่ะเฮ้ยเราเป็นดาราอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนทำกลับไปไม่พอใจอะไรเงี้ยเราจะโดนด่าโดนแฮกลงโซเชียลหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราอยู่ในแสงอะเนาะมันแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วกวางอยากจะบอกว่าทุกเคสอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะกวางพยายามทำให้ดีที่สุดของกวางแล้วอะไรเงี้ยก็จะเต็มที่กับทุกเคสแล้วก็จะพยายามดูแลทุกคนให้ดีที่สุดรับรองว่าออกมาดีแน่นอนก็ช่วยครับก็จะเป็นฝั่งบริหารหลังบ้านเพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงเนาะผมก็เป็นนักธุรกิจพอมาทำธุรกิจผมก็จะดูเกี่ยวกับธุรกิจมาร์เก็ตติ้งอะไรประมาณนี้แหละครับจากประสบการณ์ทำธุรกิจมานานก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่สักเซสเร็วมากครับสักเซสเร็วมากเพราะว่าคืออย่างที่เขาบอกว่าตอนแรกเดือน2เดือนแรกก็เขาก็มีเฟลบ้างเพราะว่าไม่มีลูกค้าเข้าเลยนั่งตกทีคือที่เราบอกว่าเราลงทุนเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเราก็เหมือนอุ้ยมั่นใจว่าเขาก็สักเซสคิดว่าพอเราทำเป็นธุรกิจเนี่ยคนก็น่าจะให้คำตอบรับนะครับแต่พอเปิดมาปุ๊บกลายเป็นไม่มีลูกค้าเลยใช่เราก็มาคุยกันว่าทำไมเราก็เลยคุยกันว่าหรือว่าคนคิดว่าเฮ้ยเราทำเองอะเราสักเซสแต่เขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าถ้าเขามากับเราแล้วเขาจะสักเซสเหมือนเราหรือเปล่า
ใช่เราก็เลยต้องลงทุนเพื่อหาโมเดลเอาไปทำที่เกาหลีเพื่อเขาเห็นภาพว่าเฮ้ยมากับเราก็สักเซสเหมือนกันนะครับก็หลังจากโมเดลคนแรกออกไปก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากเพราะว่ามันก็มีคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเป็นดาราเราจะดูแลคนได้จริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะปกติอย่างที่รู้ไปว่าดาราก็คือไปกองละครก็จะมีทีมงานคอยดูแลคอยรับส่งคอยแบบอุ้มประคองนู่นนั่นนี่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาเป็นงานเอเจนซี่อ่ะเราต้องไปดูแลคนอื่นเองเราจะทำได้ดีจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าก็มีลูกค้าที่ไปทำทริปกับกวางล่าสุดแล้วก็มีเพื่อนเขาถามมาเงี้ยลูกค้าต้องถ่ายยืนใหญ่ไว้แบบเนี่ยคุณกวางกำลังถอดเล็บเจลให้อยู่กำลังจะเข้าห้องผ่ามันต้องถอดเล็บก่อนเข้าห้องผ่าตัดเงี้ยกวางก็นั่งเจียเล็บเจลให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายส่งไปอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบกระแสตอบรับมันดีมากๆขึ้นเราก้าวข้ามขีดจำกัดของเราแบบไปเยอะมากๆในการที่มาทำงานนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้แล้วก็สักเซสตรงที่ว่ามันเป็นธุรกิจของตัวเองที่เราออกมาจากเซฟโซนตัวเองได้แล้วที่ไม่ได้รู้สึกว่าพอเป็นดาราฉันจะทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจในตัวเองมากๆจุดแข็งตอนนี้เหรอคะก็คือประสบการณ์แล้วก็ทำหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีโครงการใหม่โครงการใหม่ตอนนี้คือแฟนเบรกไม่อยู่แล้วแฟนเบรกไม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้แฟนต้องไปนัดแนะกับหมอที่โรงพยาบาลให้เบรกตอนนี้คุณหมอช่วยเบรกด้วยละครับตอนนี้พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณหมอดูคุณหมอแบบจะให้ทำอะไรอีกคุณหมองงใช่คนเรามันอายุมากขึ้นมันต้องมีดึงนิดหน่อยหน่อยเอ็นโดไทยนิดนึงเอ็นโดไทยทำได้3ครั้งทั้งชีวิตอันนี้ยังไม่ทำสักครั้งเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มได้เลยโอเคจ้ะใช่ติดต่อที่มูสได้เลยค่ะทำมาขนาดนี้ก็ต้องสวยสิคะ